คุณเชียบครับผมเริ่มเป็นห่วงตลาดหุ้นแล้วครับทำไมล่ะครับผลประกอบการก็ออกมาดีนี่คะก็ yield curve หรือว่าผลตอบแทนพันธบัตรนั่นสิครับตอนนี้10ปีของอเมริกาเนี่ยขึ้นถึง 2.7 แล้วนะครับโอ้โหน่าเป็นห่วงจริงๆด้วยค่ะตอนนี้นะคะถ้าเราดูเนี่ยการเติบโตของเศรษฐกิจโลกก็ค่อนข้างดีถ้าเกิดว่าเฟดยิ่งขึ้นดอกเบี้ยไปอีกเนี่ยนะคะก็จะทำให้เป็นเคราะห์ซ้ำกรรมซัดกับตลาดหุ้นเลยนะสิคะอ๋อใช่ต้องติดตามท่านนี้เลยครับดร.สุพุฒิสายเชื้อท่านจะมาฉายภาพเรื่องประเด็นเหล่านี้ให้ชัดเจนครับโดยรวมๆแล้วในทุกเดือนไม่ใช่แค่เดือนกุมภาเนี่ยผมจะอยากให้ดูเรื่องของเงินเฟ้อของอเมริกาเป็นหลักย้ำเลยนะเงินเฟ้ออเมริกาเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นตัวสำคัญที่จะกำหนด inflection point ที่ว่าเมื่อกี้ด้วยนะครับฉะนั้นผมคิดว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยนักลงทุนจะต้องติดตามดูเรื่องเงินเฟ้ออย่างใจจดใจจ่อเพราะว่าเราพบกันได้ในรายการ KKT Focus จันทร์ที่5 กุมภาพันธ์นี้ทาง Money Channel เราพบกันครับ